จ้าของแล้วนะครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็ประมาณสัก80%แล้วครับ80ตามสบายเลยนะครับสวัสดีทีมงานทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลงกี่ตู้ครับวันนี้ลงทั้งหมด48ดอกครับ48ดอกฮอน12ปากแล้วก็แหลม8ปองครับเริ่มเปิดกี่โมงก็น่าจะดูแล้วน่าจะประมาณสัก5โมง5โมงขอเวลานิดนึงประมาณ 80% แล้วครับตอนนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวน้องใหม่ชาววัดภาพยนตร์ด้วยนะครับวันนี้ใช้จอกี่เมตรครับวันนี้ใช้จอ8เมตรครับ8เมตรเนาะแล้วฉายทั้งหมดกี่คืนนะครับฉายทั้งหมด3คืนครับตั้งแต่วันที่6ที่7แล้วก็วันที่8เป็นงานอะไรครับเป็นงานกฐินวัดไร่ตังทองครับอ๋อครับผมถวายหลวงปู่หลิววัดไร่ตังทองครับเราก็เป็นศิษย์ที่นี่ด้วยครับผมโอเคสวัสดีอลังการงานสร้างนะครับท่านผู้ชมจะพามาดูบรรยากาศการติดตั้งตู้ลำโพงนะครับแข่งกับฝนนั่นแหละแข่งกับฝนครับวันนี้แต่น่าจะครับเดี๋ยวลองดูตกหนักนี่เรายังสู้ไหมสู้ครับสู้ครับสู้นะสู้ครับถ่ายกี่เรื่องครับวันนี้วันนี้น่าจะถ่ายเรื่องเดียวครับเรื่องเดียวเพราะว่างานสามคืนเลยแล้วเดี๋ยวไปวันที่13ไปต่อที่วัดบางกลุ่มลาดย่ากาญจนบุรีครับอันนั้นชุด24ดอก24ดอกเป็นงานอะไรฮะเป็นงานกฐินเหมือนกันครับกฐินเหมือนกันครับผมอันนี้เป็นงานแรกเลยไหมหรือว่าเป็นงานแรกครับถ้าติดถามว่างานแรกไหมเป็นงานแรกที่ลงชุดใหญ่ครับผมอันนี้เต็มสตรีมเลยเต็มสตรีมครับก็แบรนด์ของซีเทคนะครับซีเทคครับผมเบสใช้กี่แท่นนะฮะวันนี้วันนี้ใช้ทั้งหมด12ตัวครับ2ตัวเฉพาะเบสนะฮะเฉพาะเบสน่าจะอยู่ที่ประมาณสักเนี่ยครับ6ปันหามี1 2 3 4 5 6 6ครับผม
นี้เปิดนี่แบบไม่เกรงใจใครนะขอให้เปิดได้อย่างเดียวครับวันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเสียงซาวก็น่าจะเป็นจะย้อนยุคนิดนึงเป็นสมัยก่อนๆแบบพวกว่า9080ห่างประมาณนั้นครับประมาณนั้นจะมีซาวแบบที่เขาเปิดกันบ้างไหมก็อาจจะมีบ้างครับแต่เราจะตัดตรงนั้นไปเพราะว่ามันเราจะอนุรักษ์คงเป็นความหนักแข็งแปลงเพราะว่าซาวสมัยนี้บางทีมันรุนแรงเกินไปหนักหน่วงชาวบ้านเขาอาจจะรับไม่ได้เริ่มจะไปปล่อยแล้วทำเองหมดเลยนะครับผมก็ช่วยๆกันนะครับใจรักล้วนๆใจรักล้วนๆตั้งมากี่ปีแล้วครับผมเพิ่งเริ่มเนี่ยครับเข้าปีที่2ปีนี้เข้าปีที่2แต่ก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่ผลตอบรับก็พอสมควรครับถือว่าใช้ได้ครับถือว่าดีแต่ก็ต้องศึกษาจากรุ่นพี่ๆไปอีกหลายคนนะครับแล้วคิดยังไงมาทำหนังอะฮะใจรักชอบล้วนๆจริงๆแล้วผมทำส่งออกปลาสวยงามครับผมส่งออกปลาสวยงามมีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วใช่ใช่แล้วก็เลยว่าชอบหนังกลางแปลงก็เลยมันฝังใจมันแต่เด็กใช่ไหมเล็กเคยเอาจักรยานหงายท้องเป็นเครื่องฉายเหมือนฟิล์มแล้วก็ถึงผ้าเอาผ้าอะไรครับผ้าเป็นผ้ามุ้งอะครับเป็นมุ้งสมัยก่อนไม่ใช่เป็นตัดมุ้งแม่มาอะไรเงี้ยใช่ไปตัดมุ้งมาแล้วก็เอาน้องๆเนี่ยบังคับน้องๆมานั่งดู ต้องนั่งดูนะเองต้องนั่งดูนะพี่จะฉายหนังให้ดูแล้วเราก็พากสดครับผมประมาณนั้นก็เลยพอเราเริ่มพอมีธุรกิจส่วนตัวเริ่มพอดีขึ้นเราก็เลยมาทำเป็นความใฝ่ฝันของเราตั้งแต่เด็กช่างก๊อฟซีเทคที่แนะนำนะครับที่ให้มาอยู่ด้วยกันรวมด้วยช่วยกันครับผมก็อยู่กันแบบครอบครัวครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวชาวัดภาพยนตร์ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับดีครับเอาวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับ 100% 100% ไหวไหนอ่ะไหวดีนะโอ้โหเฮ้ยเชื่อติดตัวแล้วจะลงระยะคุณไม่ได้อีกเลยนะอันนี้มือคุมเครนนะครับท่านผู้ชมลงนี่กันดิทุนแรงไปเยอะนะครับผมยก
หมดหรือไงอ่ะหนักหมดแล้วใช่ไหมฮะ